อันนี้ได้ไปดูช่องปทุมวนาน้องอยู่จังหวัดพิษณุโลกช่องปทุมวนาถ่ายทำเกี่ยวกับช่องบัวการปลูกบัวทำได้สวยสดงดงามมากน้องได้แนะนำไว้เรื่องการใส่ปุ๋ยบัวการบำรุงบัวให้สวยงามเวลาก้านมันเล็กลงใบมันเล็กลงขนาดดอกก็จะเล็กลงก็ให้ทำปุ๋ยบัวง่ายๆใส่ลงไปจะเป็นปุ๋ยน้ำหรือปุ๋ยปั้นก้อนหรือปุ๋ยที่เราซื้อเป็นเม็ดมาก็ได้แต่ว่าปุ๋ยสูตรเสมอที่เรามีสูตร15หรือ16เอามาห่อแล้วเอาไปใส่ในก้นอ่างบัวก็ได้แบบนี้เลยใช้ผ้าขาวบางหรือกระดาษทิชชู่ก็ได้ค่ะเศษผ้าห่อลงไปให้ถึงก้นกระถางเขาก็จะค่อยๆงดงามใบไหนที่มันเริ่มเฉาเราก็เด็ดออกให้เขาในอ่างเขาก็แตกหน่อแตกใบมาเยอะแยะเลยแตกหน่อแตกกอใหม่มาด้วยสิมือใหม่หัดปลูกนะคะดูแลกันไปเวลาใส่ปุ๋ยแล้วใบเขาจะค่อยๆใหญ่ขึ้นนะคะสังเกตเห็นได้ชัดเลยใส่ลงไป2ก้อนนะคะที่ต้องดูจุดที่มันเป็นเลนในกระถางเราจะหาโอกาสเปลี่ยนน้ำบัวแล้วก็เขาก็มีดอกไม่เคยขาดเพียงแต่เขาจะค่อยๆบานค่อยๆแตกไล่กันมาก็จะมีการบานขาดช่วงเพราะว่าต้องใช้เวลาในการตูมแล้วก็บานแต่เขาออกดอกไม่เคยขาดเลยแทงไล่กันมาดอกต่อดอกเนี่ยเขาจะมีกอเล็กๆแตกขึ้นมาในนี้จะมีปลาหางนกยูงอยู่เยอะเราก็คอยเก็บสาหร่ายเก็บแต่พอสมควรเพราะว่ามันเป็นบ้านปลาหางนกยูงไปด้วยในตัวเวลาเราเอามือช้อนลงไปนี่ก็จะเจอตัวปลาหางนกยูงเต็มไปหมด
เราก็สะสางให้เขาแล้วแต่ว่าเหลือไว้ให้เป็นที่หลบภัยเป็นที่อยู่ของปลา